วัสดีค่ะสาวๆเป็นที่ชินหูชินตากันไปซะแล้วกับความแปลกฮาบาระห่ำชนิดที่ใครๆก็คาดไม่ถึงของนักร้องและโปรดิวเซอร์หนุ่มโอลิเวอร์ทรีที่ขยันปล่อยออกมาให้เราเห็นอยู่บ่อยครั้งแต่นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นจะมีใครรู้บ้างว่าเขายังมีความลับและสิ่งชวนอึ้งอีกมากมายแต่ละเรื่องบอกเลยว่าพีคไม่ไหวเพราะฉะนั้นอย่าได้เสียเวลารีบตามมาดูกันเลยจ้าเจ้าพ่อมีมจากการแต่งตัวและพฤติกรรมยียวนกวนโอ๊ยของโอลิเวอร์ทรีไม่ว่าจะทำอะไรก็บ้าระห่ำไปซะทุกเรื่องจะกินจะเที่ยวเล่นขี่มอเตอร์ไซค์พาดโผนหรือแสดงสีหน้าก็มักจะถูกเอามาทำเป็นมีมบ่อยๆจึงไม่แปลกที่จะถูกเรียกว่าเจ้าพ่อมีมหรือมนุษย์มีมซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดจากความตั้งใจที่อยากให้ตัวเองไปเป็นมีมนี่แหละถึงส่วนใหญ่จะออกแนวเพี้ยนไปบ้างแต่บางครั้งก็มีคำคมสอนใจชาวเน็ตเหมือนกันตลกแต่มีสาระนะรู้ยังอยู่ค่ายเดียวกับศิลปินดังเห็นชอบทำอะไรแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านแต่ขอบอกว่าความปังของผู้ชายที่ชื่อโอลิเวอร์ไม่ได้มาเล่นๆนะเป็นนักร้องที่มากความสามารถหาตัวจับยากอยู่พูดแล้วก็จะหาว่าโม้จริงๆแล้วเขาได้เซ็นสัญญากับทางค่าย Atlantic Record ซึ่งเป็นค่ายรวมศิลปินชื่อดังอย่าง Cardi B, Ed Sheeran และไหนจะบรูโน่มาอีกคะคุณหลังจากที่เซ็นสัญญาเขาก็ได้ปล่อยเพลงออกมาให้แฟนๆติดตามกันเรื่อยๆไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าคนตลกแบบเฮียความสามารถก็น่าทึ่งเหมือนกันนะจ๊ะมียอดสตรีมมากกว่า150ล้านครั้งในปี2019อีกหนึ่งสิ่งที่การันตีความสำเร็จของพ่อหนุ่มทรงกลาครอบผู้ชอบทำอะไรไม่เหมือนใครก็คือการที่เขาได้ปล่อยเพลงออกมาแล้วได้กระแสตอบรับอย่างดีจากแฟนเพลงตั้งแต่อัลบั้มแรกๆมาจนถึงปัจจุบันอย่างในช่วงปี2019บริษัท Alpha Data ได้วิเคราะห์ข้อมูลและพบว่าเพลง Miracle Man มีการดูวิดีโอมากกว่า 40% ของยอดสตรีมรวมทั้งหมดของเขาและมียอดสตรีมรวมกันมากกว่า150ล้านครั้งถือว่าเยอะมากๆคุ้มค่ากับการลงทุนแรงกายแรงใจของเขาแล้วล่ะผู้นำเทรนด์สกูตเตอร์ใหญ่ที่สุดในโลกเหนือชั้นกว่าความเรียนก็คือการทำให้ชาวบ้านงงค่ะอย่างเมื่อปี2020เฮียเขาน่าจะว่างจากการทำงานเพลงเลยซุ่มทำสกูตเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแบบลับๆเพื่อหวังจะได้ทำลายสถิติโลกและก็ทำสำเร็จได้สกูตเตอร์สุดระห่ำความสูง 4.16 เมตรและความยาว 3.13 เมตรไม่เพียงเท่านั้นยังโชว์เหนือการขี่มันให้ดูด้วยซึ่งการจะขี่ได้ก็ต้องต่อขาตัวเองอะค่ะทุกคนดูลำบากพอตัวต้องใช้แรงเยอะมากทีเดียวแต่ขึ้นชื่อว่าโอลิเวอร์อะไรเวอร์พอทำหมดแหละว่าแต่เขาทำไปทำไมอะไรเข้าสิงกันนะฝึกแสดงฉากอันตรายเองคำจำกัดความของโอลิเวอร์คำว่าแปลกอย่างเดียวดูจะน้อยไปค่ะต้องบอกว่าบาระห่ำมากๆด้วยเพราะในมิวสิกวิดีโอเพลง All That X Alien Boy เจ้าตัวใช้เวลาฝึกขับรถบิ๊กฟุตข้ามรถอีกคันที่เพอร์ลิสออโต้สปีดเวย์นานกว่า5เดือนหรือแม้กระทั่งฝึกขี่เจ็ตสกีกลางอากาศเพื่อแสดงเองใน MV เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆซึ่งจริงๆแล้วเขาสามารถใช้สตันแมนเก่งๆมาทำแทนได้แต่ก็เลือกที่จะทำเองทั้งหมดเรียกว่าทุ่มเทและบ้าทีเดียวสุดๆไปเลยแต่ก็นั่นแหละนี่มันจุดขายของเขานี่เนอะอยากเป็นจัสตินบีเบอร์ในเวอร์ชันประหลาดเป็นนักร้องธรรมดาโลกก็คงไม่จำใช่ไหมล่ะเลยทำให้พ่อหนุ่มโอลิเวอร์พยายามทำอะไรหลายๆอย่างแต่ใครจะไปคิดหรอว่าจริงๆแล้วเขาน่าอยากเป็นจัสตินบีเบอร์ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เวอร์ชันลอไซส์สาวกรีตแต่เป็นเวอร์ชันประหลาดๆตลกกวนโอ้ยหรือเป็นมีมจัสตินค่ะจะว่าไปบางมุมเขาก็คล้ายกับหนุ่มจัสตินอยู่นะเพียงแค่เพิ่มความตลกกับลูกบ้าเยอะกว่าเท่านั้นเองมีผู้ติดตามใน TikTok มากกว่า10ล้านบัญชีความสามารถอันแพรวของเขาไม่ได้มีแค่การเป็นนักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์นะคะแต่ยังมี TikTok ด้วยซึ่งความเกรียนจนเสียเกรงใจนี่แหละที่ทำให้ผู้ติดตามมากกว่า10ล้านบัญชีส่วนคอนเทนต์ที่ทำก็ตามตัวตนของเขาเลยค่ะเรียกว่าเกลียนไปเรื่อยป่วนไปหมดอย่างการเติมน้ำมันสกูตเตอร์ขี่สกูตเตอร์บนหลังคาขี่สกูตเตอร์ขึ้นเนินตีลังกากลางอากาศและอื่นๆอีกเพียบแหมทำไปได้นะคะแต่คนดูก็เยอะมากดูแล้วก็ยิ้มไปถอนหายใจไปเฮ้อไม่รู้ทำทำไมเนอะแต่ก็ตลกดีใครอยากคลายเครียดก็ลองไปตามดูนะคะความสัมพันธ์สุดติดของอดีตแฟนสาวทำเอาหลายคนงงเป็นไก่ตาแตกเลยค่ะกับความสัมพันธ์สุดแปลกของเขากับอดีตแฟนสาวเมเลนี่มาร์ติเนสโดยทั้งคู่เคยเริ่มสานสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ช่วงปี2019แต่ในเดือนกรกฎาคมปี2020เมเลนี่ก็เลิกติดตาม IG โอลิเวอร์และทั้งคู่ได้ลบรูปภาพที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดออกจากบัญชีของพวกเขาในช่วงที่คบกันโอลิเวอร์เคยเรียกเมเลนี่ว่าแม่เอเลี่ยนสาวเพื่อให้เข้ากับเพลงเอเลี่ยนบอยและโพสต์ภาพหวานๆให้ FC ที่อิจฉาแต่ไม่นานก็ดันเลิกราซึ่งเป็นการจากกันด้วยดีล่าสุดทั้งคู่ก็กลับมาเคลื่อนไหวใน IG กันอีกครั้งในฐานะเพื่อนดีต่อกันค่ะแฟชั่นสุดแปลกแต่โดดเด่นลุคที่ชินตาและมีเอกลักษณ์อย่างมากของโอลิเวอร์
ถ้าเดินมาแต่ไกลใครๆก็จำเขาได้แน่นอนบอกเลยว่าลุคแบบนี้เป็นความตั้งใจของตัวเขาที่อยากสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวเองเลยคิดว่าจะเริ่มแต่งตัวด้วยเสื้อกันลมสไตล์80แบบหลายสีใส่คู่กับกางเกงยีนส์ JNCO และรองเท้าแตะรวมถึงทรงผมกลาครอบนี้ด้วยแรกๆที่คนเห็นคงคิดว่าแปลกและดูบ้าใช่ไหมคะซึ่งก็ทำให้คนทั่วไปหรือแฟนสามารถจดจำเขาได้เป็นอย่างดีแบบนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะว่าไม่ได้โอลิเวอร์ทรีไซวิกโอ้โหนี่ถือว่าเป็นอีกเรื่องช็อกของเฮียเขาเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะปกติแล้วจะไว้ทรงกลาครอบแต่มีอยู่งานนึงเขาดันลืมหยิบวิกที่เป็นซิกเนเจอร์มาและใส่แค่วิกหนังศีรษะเท่านั้นโหยงงเลยค่ะแฟนๆทุกคนตกใจกันมากเพราะไม่คิดว่าทรงผมเก๋ๆทรงนั้นจะเป็นแค่วิกแถมเจ้าตัวก็มาเฉลยเองในรายการพอดแคสต์ด้วยอ้อที่สำคัญเขามีผมนะคะแค่น้อยไปหน่อยเท่านั้นไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าทำไมถึงออกมาเฉลยแต่สร้างความฮือฮาให้แฟนๆได้ไม่เบาเรื่องนี้คงไม่รับอีกต่อไปแล้วนะคะวิกทรงเอเวอร์ทรีมีจำหน่ายจริงความเก๋คู่ของทรงผมสุดเท่บวกกับความแปลกความเพี้ยนของเฮียโอลิเวอร์ทำให้ในโลกออนไลน์มีการขายวิกผมทรงเดียวกันกับเฮียแกด้วยนะคะที่สำคัญดูจะขายดีมากๆด้วยแฟนๆต่างจับจองและซื้อกันไปก็แหมทรงนี้ทั้งน่ารักทั้งควรโอ้ยไม่ขายดีได้ไงแต่คิดว่าหล่อนแฟนของเฮียคงชอบเอามากๆไม่แน่นะอาจจะเห็นคนใส่วิกผมทรงนี้ตามท้องถนนมากขึ้นจนอาจแยกไม่ออกว่าคนไหนตัวจริงคนไหน FC ได้นะคะส่วนสูง170ซมมาดูเรื่องหุ่นของโอลิเวอร์กันบ้างเขาออกจากตัวเล็กน่ารักปุ๊กปิ๊กนะคะทุกคนเพราะมีความสูงประมาณ170ซมซึ่งหากเทียบกับซุปตาคนอื่นๆเรียกว่ากลายเป็นไซมินี่พกพาง่ายไปเลยถึงจะตัวเล็กแต่ความฟิตมีเต็มร้อยก็ดูสิเล่นแต่ละอย่างหวาดเสียวทั้งนั้นไม่ใช่แค่ใจรักร่างกายก็ต้องแข็งแรงด้วยไม่งั้นจะขี่จัตสกีตีลังกาหรือทำอะไรแผงๆได้หรอกจริงไหมเวลาอ่อนก่อนเข้าวงการหลายคนคงไม่รู้สิว่ากวนโอ้ยบ้าระห่ำเบอร์นี้ตอนสมัยเวลาอ่อนหนุ่มโอลิเวอร์ทรีจะเป็นยังไงเอาจริงๆก็แทบไม่ต่างกันค่ะเพราะเขาเติบโตมาในครอบครัวนักกายกรรมจึงไม่แปลกที่จะชอบทำอะไรเสี่ยงขณะที่หน้าตาสมัยอ่อนๆนี้น่ารักเอาง่ายๆคือหล่อใสสไตล์วัยรุ่นฝรั่งมากๆส่วนจุดเปลี่ยนให้มาเป็นนักร้องเจ้าตัวบอกว่าน่าจะมาจากการฟังเพลงแซนตรอมหลังจากนั้นก็เริ่มศึกษาและฝึกฝนงานนักดนตรีเรื่อยมารวมไปถึงสร้างคาแรคเตอร์ให้โลกจำจะประสบความสำเร็จอย่างในปัจจุบันประกาศพักงานยังคงสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนไม่เลิกเพราะครั้งนี้เขาออกมาประกาศว่าจะพักงานทำเพลงยาวๆโดยมีอัลบั้ม Ugly Is Beautiful เป็นผลงานสุดท้ายแต่ก็ดันเจอกับวิกฤตซะก่อนเลยยกเลิกการเปิดตัวอัลบั้มนี้ไปพร้อมกับบอกว่างั้นพักงานเร็วกว่าเดิมแล้วนะทุกคนแต่ความพีคคืออะไรรู้ไหมคะหลังจากนั้นเพียงแค่2สัปดาห์เขาก็กลับมาปล่อยเพลง Let Me Down ต่อซะงั้นแฟนๆก็งงสิว่าอีกอย่างคะเนี่ยแต่ก็ดีใจที่กลับมาละส่วนจะพักต่อหลังจากนี้อีกหรือเปล่าเอาเป็นว่าคงต้องเดาใจความติ๊กของเขากันไปสู้ๆนะคะเหล่าแฟนคลับการคัมแบ็กสุดอลังการหลังจากหายหน้าหายตาไปตามอารมณ์สุดท้ายโอลิเวอร์ทรีก็กลับมาค่ะทุกคนกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่า Out of Ordinary หลังจากเปิดตัวและปล่อยอัลบั้มออกมาได้ไม่นานกระแสตอบรับก็ดีเกินคาดกวาดชาร์ตเพลงใหญ่เพียบพุ่งขึ้นสู่อันดับหนึ่งในชาร์ตท็อปร็อกอัลบั้มของบิลบอร์ดและท็อปอัลเทอร์เนทีฟอัลบั้มด้วยไม่ธรรมดาสมกับความบ้าระห่ำขณะนี้มีสตรีมทั่วโลกมากกว่า800ล้านครั้งสมกับการคัมแบ็กเลยจริงๆใครที่เป็นสาวพวกตัวจีของโอลิเวอร์อย่าลืมไปฟังกันนะคะแรงบันดาลใจเพลงเฮิร์ทเห็นแต่มุมตลกตลกเฮฮาของโอลิเวอร์แต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าก็ผ่านเรื่องราวไม่ดีและสาหัสมาเหมือนกันโอลิเวอร์เริ่มต้นจากการเป็นนักสกูตเตอร์มืออาชีพช่วงที่เขากำลังพัฒนาเทคนิคสกูตเตอร์ก็ได้พบกับอุปสรรคมากมายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยากเกินจะรับไหวคือความอิจฉาริษยาของเพื่อนๆที่สร้างความเจ็บปวดให้โดยมาจากก้อนกรวดที่มาขวางทางระหว่างฝึกซ้อมทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝันสร้างบาดแผลบนร่างกายและจิตใจเขาเต็มๆจนต้องพักฟื้นอยู่นานนั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทำเพลงเฮิร์ทที่แปลว่าความเจ็บปวดขึ้นมาโถไม่นึกเลยว่าจะเจออะไรแบบนี้ด้วยยังไงก็สู้ต่อไปนะแฟนๆเป็นกำลังใจให้ค่ะผู้นำเกมอามิแทงถึงจะพอรู้ว่าเขาชอบทำอะไรไปเรื่อยแต่ไม่คิดว่าจะเอาทุกอย่างขนาดนี้ค่ะเอาเวลาที่ไหนมาทำอีกสายเกมก็มาด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมเกมอามิแทงตัวละครของเขาไม่ธรรมดานะคะมาพร้อมกับสกูตเตอร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองแถมยังมีแว่นและเฮดโฟนที่เป็นไอเทมเสริมอีกโหเทระเบิดใครที่อยากอยู่ทีมเดียวกับเขาออกจากเรียนหน่อยนะสังเกตจากหัวหน้าทีมได้แต่ถ้าชอบแนวนี้ก็จัดไปอย่าให้เสีย
ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ